ท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกันกบพอดแคสต์เตอร์นุมิเช่นเคยนะจ๊ะแลวก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะนำทุกท่านกลับไปยังประเทศญี่ปุ่นกันอีกครั้งด้วยหนังสือที่มีชื่อว่านิยายเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงตอนจบต้องบอกทุกท่านนะคะว่าจริงๆหนังสือเล่มเนี้นะชื่อที่ขึ้นว่านิยายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวละครหลักของเราเดี๋ยวจะไปบอกว่าทําไมต้องใช้คําว่านิยาย หนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณเซโอไมโกะนะแล้วก็แปลโดยคุณชัดขวัญอดิสัยซึ่งก็แปลมาแล้วหลายเล่มจริงๆนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวฟิกชั่นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะจัดทำโดยบิบลนะิซึ่งก็ต้องบอกว่าบิบลิเนี่ยหลังๆมาปุ๊บ เราหยิบปั๊บเลยนะหมายถึงว่าหยิบเลือกเข้าห้องสม,มุดปั๊บเพราะมีความรู้สึกว่ารู้สึกการันตีแล้วว่าเป็นหนังสือที่อยู่ในจริิตของเราแล้วก็คาดหวังคาดหวังว่าอาจจะอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านเช่นเดียวกันหน้าปกเขียนว่าการพบกันของพ่อกับลูกชายซึ่งไม่เคยพบหน้าก่อร่างเรื่องราวและความทรงจําให้เล่าขานอย่างไม่มีวันจบในส่วนของล้างปกนะคะมีโค้ดเขียนว่าก่อนจะไปขุดค้นประเด็นใหญ่โตอย่างมนุษย์คืออะไร หรือการมีชีวิตอยู่คืออะไรผมว่าตัวเองควรเพ่งความสนใจกับเรื่องที่ว่าลูกชายคืออะไรกันแน่และผมเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อคนได้หรือเปล่ายามบ่ายอบอุ่นในเดือนตุลาคมปีหนึ่งจูๆ่ๆนางาฮาระโทมะก็ปรากฏตัวที่หน้าบ้านของคางงโนะมาซาคิจินักเขียนนิยายผู้ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมานาน โทโมคือลูกชายที่เกิดจากความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนของมาซาคิจิกับหญิงสาวคนหนึ่งเมื่อ26ปีก่อนลูกชายขอมาอาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวโดยไม่ได้บอกจุดประสงค์ที่แท้จริงของการมาแต่เขาเองเนี่ยก็ยอมให้โทโมอยู่ด้วยมาซาคิจิไม่รู้สึกผูกพันกับเลือดเนื้อเชื้อไขทว่าการได้ใช้ชีวิตกับโทโมนี่เองที่ทําให้มาซาคิจิเริ่มตั้งคําถามเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของตนรวมถึงสิ่งที่ตัวเองคิดและเขียน หากชีวิตของมาซาคิจิคือนิยายเรื่องหนึ่งก็ราวกับว่าเขากำลังพบจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งในวัย50ปีความสัมพันธ์อันไม่ปกติระหว่างสองพ่อลูกแปลกหน้าจะคลี่คลายและจบลงไปในทิศทางไหนในเมื่อแต่ละวันที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาซาคิจิก็ยิ่งพบว่า ลูกไม้ลูกนี้ได้เติบโตห่างไกลจากต้นกำเนิดอย่างเขาเลือกเกิดตัวทั้งหน้าปกและหลังปกเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งแล้วก็ท่ามกลางเหมือนกับห้องทํางานเขาเนาะแล้วก็จะมีหนังสืออยู่แล้วก็มองออกไปเหมือนกับข้างนอกหน้าต่างนะคะปกหลังก็จะเป็นเหมือนกับโต๊ะทํางานคือต้องบอกว่าตัวมาซาคิจิเนี่ย ตัวเอกของเรื่องของเราเนี่ยเป็นนักเขียนอ่ามันก็เลยมาถึงเรื่องราวของเขาว่านิยายเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงตอนจบยังไงเล่าหนังสือเล่มนี้มีราคาเต็มอยู่ที่235บาทเป็นหนังสือขนาดเล็กค่ะแล้วก็ความหนากลมๆพอดีพอดีก็อยู่ที่200หน้าหมายความว่าฟังดูเหมือนเยอะนะแต่เนื่องจากหนังสือเราไม่ได้เป็นแบบ A4 อ่านรวดเดียวจบอันนี้การันตีนะคะเอาละเราไปพบกับเรื่องราวในนี้กัน ก็อบอกว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็แบ่งออกเป็นบท,บทซึ่งแต่ละบทเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มันเริ่มที่จะแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเรื่องก็เริ่มต้นตรงที่ว่ามีคนที่มาเยือนนะมาเยือนมาสกิจิหน้าบ้านนั่นก็คือโทโมแล้วก็มาเยือนแบบงงๆอะ่ะโทโมเองก็ไม่รู้จะเรียกพ่อที่เป็นพ่อแต่ในนามว่าอย่างไรอย่างที่บอกว่าเรื่องเริ่มต้นที่เกินไปเมื่อกี้คือตัวของนักเขียนผู้นี้มีความสัมพันธ์แบบชั่วข้ามคืนกับหญิงคนหนึ่ง แล้วก็รับรู้กันว่าอ่ะโอเคหญิงคนนี้ท้องผู้ชายก็บอกเอ้าฉันรับผิดชอบแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้รักกันเนื่องออกไหมคือว่าเหมือนกับมึนๆน,นะกรึบๆกรึมๆนะคะไปงานเลี้ยงฉลองไปอะไรเงี้ยพอกรึมปุ๊บอ่ะเลยตามเลยแล้วมันก็เหมือนกับจําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นแลวอันที่จริงแล้วเนี่ยตัวมาซาคิจิเองก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนี้แลวออกจแนวแบบเฮ้ยลำคาญไปซะด้วยซ้ำแต่ว่าเออไปไป,ไป,ไปมาก็ยังไงก็ชอบกลนเนาะพอมีลูกเนี่ย ความรับผิดชอบของเขาก็คือว่าทุกเดือนเขาก็จะส่งเงินให้ดังนั้นคือนี่คือความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่สุดและในความรู้สึกของคนเป็นพ่อวงเล็บแต่ในนานผู้หญิงก็ไม่ได้เดือดร้อนก็คือเหมือนว่าเอ้ยไม่เป็นไรก็มาแค่นี้พอเพราะว่าเราก็ไม่ได้รักกันะนะทุกนั้นทุกเรือนเขาก็ส่งเงินให้แล้วก็การตอบแทนของแม่ของลูกเขาเนี่ยก็คือการส่งเหมือนกับรีพอตเฮ้ยมันคล้ายๆกับท่านบริจาคเงินเลยนะปีหนึ่ง ส่งรีพอร์ตมาว่าลูกมีพัฒนาการอย่างไรเติบโตอย่างไรก็ส่งมาเป็นรูปถ่ายแต่ว่าเหมือนกับเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตของลูกเขาเนี่ยเขาไม่ได้รับรู้เลยคือเขาก็จะเห็นรูปมาเรื่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งลูกของเขาเนี่ยทำนอกว่าอ่ะเรียนเสร็จและบรรลุนิติภาวะใ,ใดๆก็ไม่ได้มีอะไรต่อเนื่องจากนั้นนะแปลว่ามาซาคิจิก็เหมือนกับหมดหน้าที่ในการที่จะเลี้ยงดูสายสัมพันธ์ที่มันผ่านด้วยเงินและรูปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะผูกมัดผู้ชายคนนี้เลย และก็ลูกของเขาเลยดังนั้นเมื่อการมาปรากฏตัวของโทโมลูกชายของเขาเนี่ยเขาก็ตกใจนะแต่โทโมก็ประมาณว่าอ้าวลุงเราจะเรียกพ่อว่าลุงนี่มันแปลกมากนะแต่ว่าการที่จะเรียกพ่อเตียงกราพ่อเนี่ยมันก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่นะฮะก็คือโทโมก็มาถึงปุ๊บก็ขอเข้ามาอาศัยแล้วก็โดยบอกว่าผมจะขออยู่ประมาณไม่กี่เดือนนะคล้ายๆกับว่าตอนนี้ได้งานทํา ซึ่งมันอยู่ใกล้แถวนี้เองแล้วผมก็คิดว่าการอยู่บ้านของลุงเนี่ยน่าจะดีซึ่งก็แบบว่าคิดเองเออเองนะคนที่เป็นพ่อนะฮะมาสกิจีก็แบบนึกในใจว่าอ่ะผมก็ไม่ปฏิเสธก็แล้วกันในการที่จะให้ลูกมาอยู่เพียงแต่มันมีความรู้สึกแปลกเพราะว่าปกติตัวเองเนี่ย งานที่เขาทำเนี่ยก็คืองานการเขียนหนังสือดังนั้นพอจะต้องเขียนหนังสือปุ๊บมันก็ต้องเป็นอะไรที่ใช้สมาธิแต่ว่าก็โชคดีลูกบอกว่าก็จะทํางานที่ร้านสะดวกซื้อแถวนี้แหละซึ่งมาสกิจิก็บอกโหลูกก็อายุยี่สิบกว่าแล้วเนาะแล้วทํางานร้านสะดวกซื้อในวงเล็บชีวิตนี้มันทําไมมันเหมือนคล้ายๆกับเขาก็ไม่ได้มองลูกในเชิงบวกว่าเอา้าแล้วทำไมทํางานประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเงินพอกินพอใช้หรือเปล่าแต่ว่า เขาก็ได้แต่นึกในใจเพราะว่าเอาเข้าตรงๆก็อย่างที่บอกต่อให้เป็นลูกเขา,าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรมากปรากฏว่าลูกเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่พูดคุยเก่งมาถึงปุ๊บก็เอา้าลุงลุงล,งลุงกินของหวานได้หรือเปล่านะก็อ่ะลุงล,งลุงก็งงพ่อที่แท้จริงก็งงอา้าได้อ๋อดีๆๆแล้วลุงเอา,เอา,เอาจานชามาเลยนะมาก็คือซื้อขนมมาให้คุณลุงทาน โดยที่ไม่รู้ว่าลุงเนี่ยชอบทานอะไรลูกก็อาศัยอยู่แบบนี้แหละลุงเองก็มีพื้นที่ส่วนตัวอยู่ลูกเองก็เหมือนกับว่าไปหาห้องข้างบนบ้านอนะที่มันพอจะอยู่ได้แล้วก็ไปอาศัยอยู่ปรากฏว่าในบ้านของลุงเนื่องจากอยู่คนเดียวคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยในหนังสือเล่มเนี้ก็ถือว่าลุงเองเนี่ยก็เป็นคนที่บ้านสะอาดสะอ้านนะดังนั้นการที่จะมีคนมาอยู่อีกคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่า คล้ายๆกับลุงเป็นมิมอลสเหมือนกันนะคือข้าวของเนี่ยมีเฉพาะสําหรับตัวเองดังนั้นของอะไรที่มันจะเป็นของแบบบวกอะ plus เนี่ยไม่มีนะดังนั้นลูกชายเองก็แบบอา้าวไอ้นั่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีก,มมก็คือค่อนข้างที่จะอีหลักอีเหลือแต่ว่าโอเคอะไหนๆก็ตกลงแล้วว่าจะมานอนบ้านลุงอะยังไงถ้าไม่มีอะไรลูกชายก็จะต้องไปหามาเติมเต็มทีนี้ลูกก็ถามลุงว่าอา้าวลุงเขียนนิยายอะไรมันอยู่ได้ไหมนะลุงก็บอกว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยลุงเป็นนักเขียนเป็นอาชีพหลักเลย แล้วเขาก็เป็นนักเขียนที่มีแฟนคลับนะมีอะไรพอตัวแต่ว่าเขาจะเขียนในเรื่องราวแบบเนี้ยอารมณ์การตั้งคําถามแบบคิดเครียดหน่อยอะชีวิตมนุษย์เฮ้ยเราเกิดมาทําไมก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบสําหรับเราคือว่าอุ้ยเครียดจังอะอะไรแบบนี้ซึ่งลูกก็แบบอ่ะเหมือนว่าเออหนังสือเล่มเนี้ยแนวเนี้ยที่ลุงเขียนเนี้ยผมก็คงไม่ค่อยได้อ่านหรอกคือฟังไปฟังมาเนี่ยดูแล้วก็ลูกชายก็ไม่ได้ชอบนะไม่ได้อภิเชตในสิ่งที่พ่อตัวเองทําแต่ก็รับทราบแหละว,ว่าเออ โอเคก็ขอบคุณเนาะสำหรับเงินแต่ละเดือนที่ส่งมาให้นะก็เป็นหลักแสนเยนแต่ว่าเขาก็ยังแซวๆเล่นเล่นอีกว่าแบบเออเหมือนเขาก็รู้ตัวนะว่าเป็นลูกเนี่ยที่มันไม่ได้เกิดมาจากความรักของพ่อแม่มันเป็นลูกที่เกิดมาจากความผิดพลาดแต่ถึงกระนั้นแล้วเขาก็ในเรื่องนะก็จะไม่ได้พูดเลยว่าลูกเนี่ยมีการโทษในโชคชะตาตัวเองหรือมีการโทษในพ่อของตัวเองคือเหมือนกับ รับได้อะแล้วก็ออกจะเป็นแนวโจ๊กขำๆด้วยซ้ำอะที่ว่าเออพ่อไม่ได้ต้องการแล้วก็หัวเราะคือเราจะพูดไงมันเป็นแบบแบดโจ๊กนะแต่ว่าลูกเขาก็ไม่ได้เหมือนกับมาโทษพ่อใดๆนะในการเวลาต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นความสัมพันธ์ที่มันมันดูลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆในความหมายคือว่าลูกเองเนี่ยก็พ่อเองไม่ได้สนใจลูกนะแต่ลูกเองเนี่ยถามว่าสนใจพ่อไหมก็ ตอบยากแต่เราจะรู้ว่าลูกชายเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ใส่ใจกับคนรอบข้างแล้วตัวพ่อก็สามารถสังเกตได้คือในเรื่องเนี่ยจริงๆเราลูกชายอาจจะแบบพยายามทําอะไรให้พ่อนะแต่เพียงแต่ว่าพ่อเองอาจจะไม่ได้สังเกตมันเป็นการเล่าเรื่องรลา่ามันเป็นการมองในมิติที่มองผ่านมุมของพ่อซึ่งออกจะรําคาลลูกชายด้วยซ้าในหลายครั้งว่าแบบอุย้ยไ,ไปนู่นไปนี่ทําไมปรากฏว่าลูกชายเนี่ยมาอยู่ในชุมชนนี้ไม่เท่าไหร่ กลายว่าเขารู้จักคนเยอะแยะมากมายเลยรู้จักกับหน้าชุมชนนะรู้ได้ว่าสถานที่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างคือตัวพ่อเนี่ยเป็น i n t r o ิร์ t ที่แท้ทรูเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะออกจากบ้านไม่กี่ครั้งถามว่าออกไปทําไมเอา้าฉันก็ยังมีชีวิตที่ต้องใช้ย,ยกตัวอย่าง,างเช่นออกจากบ้านไปจ่ายบินทั้งหลายนะค่านูน่นค่านี่รายเดือนเนาะหรือออกจากบ้านไปเพื่อไปช้อปปิง้งความหมายก็คือชอปพวกอาหารที่จะมากินเนะี่ยแต่ว่าอาหารที่เขากินโดยปกติมันเป็นชายโสดอนะเนาะก็กินอาหารที่ ูงตรงก็ไม่ได้เรื่องได้ราวไม่ค่อยมีคุณค่าทางโพชนาการเท่าไหร่เท่าที่สังเกตดูแต่ว่าการที่ออกไปแล้วก็กลับบ้านนะหรือว่าการออกไปจ่ายบินแล้วก็กลับบ้านกลายว่าคนที่มาซาคิจิได้พูดคุยด้วยจริงๆอะ่ะมันก็คือแบบพนักงานสะดวกซื้อหรือพนักงานทั้งหลายที่พูดกันแป๊บเดียวพูดเป็นหลักประโยคมันทําให้ประหลาดหนึ่งอย่างคือทั้งนี่นเขาเป็นนักเขียนแท้ๆเนาะแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาเนื้อเรื่องเรื่องราวมาจากไหน เพราะว่าในชีวิตจริงเขาปฏิสัมพันธ์กับคนน้อยมากซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่เดือดร้อนเอาเข้าจริงสมัยนีย้การเป็นนักเขียนเนี่ยเราสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอะไรคือมันสามารถสร้างจิงนตนาการขึ้นได้เพียงแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยลูกชายเขาก็วิพากษ์เหมือนกันนะคือพูดไปพูดมาเหมือนกับลูกชายแพลวจะบอกว่าไม่ได้สนใจหในังสือพ่อแต่เขาอ่านอ่าเรื่องมันก็เต็มเลยว่าอ้าวแต่อ่านนีหว่าแล้วก็จะวิพากษ์เลยว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันอย่างนี้อ่ามันเป็นอย่างนั้นนะ คือในเรื่องเนี่ยเราก็จะมีความสุขว่าเฮ้ยมัซคิจิเขียนหนังสือที่มันดูเป็นหนังสือที่ไม่ป๊อปอยู่แล้วอะมีแฟนคลับกลุ่มหนึ่งใช่แต่เป็นหนังสือที่คนเขียนดูเป็นลุงเป็นลุงอะ่ะคือบางเรื่องเนี่ยพ่อเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคนจริงๆอะ่ะแต่ดันเขียนหนังสือที่แบบมันเป็นเชิงปรัชญาหรืออะไรแบบเนี้ย ในที่สุดแล้วเราก็จะเห็นว่าลูกเนี่ยก็พยายามบอกว่วันหนึ่งกลับมาบ้านแบบพ่อผมไปลงชื่อไว้แล้วนะให้พ่อไปช่วยงานชุมชนพ่อก็แบบเฮ้ยคุณอย่าลืมนะว่าตลอดทั้งชีวิตของการอยู่ตัวเดียวบาดเดียวของเขาเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้จักใครเลยนะในเพื่อนบ้านเขา,เขาอยู่แต่ในบ้านของเขาตามลําพังสามารถมีชีวิตดํารงอยู่ได้ดีพอสมควรนะอาจจะแบบคุณภาพชีวิตไม่ได้ดีมากเรื่องอาหารการกินแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีสตูงสตางะจากการเขียนหนังสือ แต่วันที่ลูกบอกว่าไปลงชื่อไว้แล้วนะพ่อต้องไปทําเหมือนกับจิตอาสาชุมชนซึ่งตัวเขาก็เออไปเลยนะแต่ว่าเขาก็ไปตามที่ลูกชายเขาบอกก,ก็ยังดีนะแต่เหมือนกับเดินไปบนไปปรากฏว่าสิ่งที่ทําให้เขารับรู้ก็คือว่าอ๋อพอไปถึงเขาก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เป็นพ่อของโทโมะใช่ไหมซึ่งเขาก็แบบงงไปเลยว่าเอา้าททำไมทุกคนถึงดูรู้จัก เขาเองนะแล้วก็ท้ายสุดเขาก็ไปได้ช่วยงานชุมชนก็ทําให้เขาได้รู้จักคนนู้นคนนี้มากขึ้นนะแล้วก็กลายเป็นว่าคนในชุมชนเนี่ยก็เริ่มแบบเฟรนลี่ใส่เขาบางทีก็มีการมาเจอเขาแล้วก็เอาพวกเอาหงอาหารมาให้แต่เอาเข้างจริงแล้วลูกชายเขานั่นแหละที่เป็นคนไปทําความรู้จักกับคนในชุมชนไปช่วยเหลืองานชุมชนก่อนหน้าที่จะเหมือนกับอัญเชิญนะพร้อมกับเรียกว่าทั้งดึงทั้งฉุดทั้งถูพ่อเขาให้ไป ความสัมพันธ์นี้มันก็ดําเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นว่าในขณะที่ลูกชายเขาเนี่ยไปทํางานประเภทร้านสะดวกซื้อก็ไปสนิทกับผู้จัดการร้านอีกนะพอพ่อเขาไปเนี่ยกลายว่าผู้จัดการร้านก็แบบมาทักทายแล้วก็มีวันหนึ่งผู้จัดการร้านก็มาบ้านด้วยซ้ํพาพ่อห้งงมีอะไรหรอกลายว่าคนอื่นๆน่ะรู้ก่อนหนะ้าคุณพ่อที่แท้จริงเองเสกว่าอา้าวลูกของคุณป่วยเอานี่มาฝากกลายว่าพ่อลูกอะ่ะอยู่บ้านเดียวกันกลับไม่ได้มีความสัมพันธ์ เชิงตรงด้วยกันนะทั้งที่เรามองนะลูกชายก็ออกจะเป็นคนเฟรนลี่แต่คล้ายว่าพ่อเนี่ยถูกเปลี่ยนใจได้ยากมากปรากฏว่าพอเรื่องมันดําเนินไปมันดําเนินไปวันหนึ่งเราก็จะเห็นถึงเรื่องราวว่ามาสาคิจิเองเนี่ย ไม่ได้แค่มีความสัมพันธ์ที่แย่หรือเท่ากับศูนย์เลยนะกับครอบครัวที่มันสมควรจะเป็นครอบครัวจริงๆคือลูกชายของเขากับภรรยาไม่เท่าไหร่อ่ะเรารู้ว่ามันเกิดจากแบบอ่ะวันไนสแตนอะไรก็ว่าไปแต่กลายว่ามาชาคิจิได้เล่าเรื่องผ่านตัวอักษรว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ลูกนะที่เขาแบบทอดทิ้งจริงๆหนักไปกว่านั้นพ่อแม่ของตัวเองเนะี่ยเขาก็ไม่ได้เจอมาเป็นเวลาเป็น10บสปีเพราะว่าวันหนึ่งเขาก็เกิดมีความรู้สึกว่าเออ เหมือนพอตัวเองอะ่ะไปเรียนหนังสือที่หนึ่งตัวเองไปทํางานที่หนึ่งมันเกิดให้เห็นความรู้สึกของความห่างเหินห่างเหินจนกระทั่งมันเป็นโมเมนต์ที่หายสาบสูญไปจากพ่อแม่ตัวเองและการที่เขากลับมาพบกับลูกของตัวเองครั้งเนี่ยมันทําให้เขาได้สติเหมือนกันนะว่าเอา้าตายละอยู่ดีๆมันเกิดความผูกพันอะ่ะคนอยู่กันด้วยทุกวันทุกวันเป็นเดือนนะคะพอวันหนึ่งลูกบอกว่าอ่ะจะไม่อยู่แล้วเอเหมือนกับเสร็จทุลาแล้วพ่อด้เวลาผมจะกลับละ เขากลับมีความรู้สึกโหยหาการที่ไม่ได้อยู่กับลูกแล้วก็ไปนึกถึงพ่อแม่ตัวเองที่โอ้โหตายละเราเองก็เป็นลูกประเภทไหนกันว่าที่ทอดทิ้งพ่อแม่ก็ตัดสินใจขอลองเดินทางกลับไปหาพ่อแม่ดูปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยคือสำหรับเรานะมุมมองเราคือว่าเออ พ่อแม่เนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ยังทํารงความเป็นพ่อแม่อยู่นะลูกอาจจะเปลี่ยนไปไงก็ช่่งเถอะพ่อแม่ก็คือนี่ก็คือลูกอะพอไปถึงมันก็คล้ายๆกับว่าพ่อแม่ก็มีมีแอคชั่นราวกับว่าอา้าวกลับมาแล้วเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยซึ่งมันเป็นคําพูดที่ผิดปกติท่านนึกออกไหมคือถ้าลูกเราหายไปเป็นสิปีแล้ววันหนึ่งมันกลับมาเนี่ยเราคงจะงงอะแล้วอาจจะร้องไห้หรือมีความสะเทือนใจอะไรบางอย่างแต่กลายว่าแม่เขาหรือว่าพ่อเขาเองซึ่ง แก่ลงมากนะต้องใช้คำนี้กลับไม่ได้มีความรู้สึกว่าอุ้ยเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นร้องไห้อบกอดแต่เหมือนกับเป็นความรู้สึกเคยชินมากกว่าอ้าวกลับมาแล้วนะอุ้ยเป็นไงบ้างไม่เจอซะนานทำให้ตัวเขาเองเนี่ยกลับรู้สึกเป็นเรานะลึกๆนะเราแปลให้ว่าน่าจะรู้สึกผิดอะว่าเฮ้ยถูเรามนเนาะกับลูกเราก็อย่างนี้กับพ่อแม่เราก็อย่างนี้นะสรุปว่าหนังสือเล่มนี้มันยังไม่ถึงตอนจบหรอกทุกท่านนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่ถึงตอนจบ แต่มันจะเฉลยทุกอย่างเลยว่าเฮ้ยลูกชายเขาผู้หญิงคนที่ให้กําเนิดลูกชายของเขาเนี่ยไปทําอะไรไปเบื้องหลังเขาบ้างเรื่องราวเนี้ยจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ความอบอุ่นยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่มันเกิดขึ้นตอนที่คนคนนี้ดันชินไปแล้วว่ามีลูกชายอยู่ในชีวิตแม้จะรู้สึกว่าตอนแรกแบบเอ้ยลาคาทำให้ลูกทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมลูกแบบทํางานแค่ร้านสะดวกซื้อแต่จริงๆแล้วทุกสิ่งที่มันวางเอาไว้อ่ะค่ะมันกลายเป็นสิ่งที่ เชื่อมหลอมรวมความสัมพันธ์พ่อลูกแบบไม่รู้ตัวแต่อย่างที่บอกพอดูอีกทีมันจะสายไปหรือไม่นะลูกชายเขาบอกว่าที่บอกว่าไปแล้วพ่อผมไม่อยู่แล้วตอนนี้ผมเสร็จแล้วผมถูกย้ายไปที่อื่นแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะความสัมพันธ์ที่ว่าเนี่ยที่มันก่อให้เกิดขึ้นแล้วแม้จะเป็นหลักเดือนเนี่ยมันจะกลับมาสู่มาซากิจิอีกครั้งหรือไม่แล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับครอบครัวที่เขาเคยทอดทิ้งพ่อแม่แท้ๆตัวเองไปเนี่ยไม่เคยดูดาดูดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไป อ่าเดี๋ยวต้องติดตามแต่ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถึงกับทําให้เราน้ําตาซึมหรือรื้นนะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเอออ่านจบปุ๊บทุกท่านนึกถึงพ่อแม่ตัวเองที่เราอาจจะวงเล็บทอดทิ้งไปบ้างนึกถึงความสัมพันธ์บางอย่างซึ่งเราควรจะแบบเหมือนควรนค่าแก่การเก็บไว้นะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันในลักษณะนั้นมุมมองของเรานะแต่ก็อยากให้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันว่าทุกท่านอ่านแล้วมีความรู้สึกกับเล่มนี้อย่างไรบ้างอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วก็ หวังว่าจะได้พบกันใหม่ใน Infinity Books รายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า